สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาส้มสวนบะเงาะอำเภอหนองเยินจ้าพี่กัดกับสิอยู่บ้านเกษตรพัฒนาจ้าพี่น้องตำบลบุเปื่อยอำเภอหนองเยินจังหวัดอุบลราชธานีจ้าซื้อสวนมาสวนศิริบุญจ้าพี่น้องเป็นสวนของแม่ปุ่นไปหาเจ้าของสวนเพิ่นจ้าว่าเพิ่นปลูกหลายปลูกหน่อยซ้ำใดสำหรับพ่อข้าที่อยากมารับเพิ่นมีพ่อไห่บ่เนาะพี่น้องเนาะเห็นพี่น้องเฮาคอมเมนต์หลายๆคนว่าอยากมารับบะเงาะไปขายว่าซั่นก็เลยพาพี่น้องเข้ามาจากคลิปนี้ไปหาเจ้าของสวนกันจ้าพี่น้องแม่ปุ้นสวัสดีจ้าจ้าเจ้าของสวนจ้ะอันพื้นที่เท่าไรแม่ที่ปลูกบะเงาะนี่ประมาณ4ไร่นี่4ไร่เป็นบักเงาะทั้งเบิดเนาะแม่เนาะเป็นบักเงาะเป็นบักหนาวโอ้บักเงาะกับบักหนาวหนาวก็มีปลูกมาจักปีแล้วแม่ประมาณ30ปีพุ่นแล้ว30ปีแล้วบ่แม่บักเงาะนี่แต่ราวน้อยๆพุ่นบ่บักเงาะพันธุ์ใดแม่โรงเรียนเงาะโรงเรียนเอาพันธุ์มาแต่ไสจ้ะของอบต.เพิ่นเพิ่นแจกบ่แม่โอ้ส่วนนั้นอบต.เพิ่นให้เอามาปลูกให้ฟรีๆเลยบ่แม่แม่นโอ้ยดีเนาะจ้ะ30ปีที่แล้วพี่น้องสวนนี่อบต.เพิ่นแจกฟรีต้นพันธุ์จ้ะซุมื้อนี่คือจังบ่ค่อยเห็นเนาะแม่เนาะโครงการแบบนี้เนาะแม่นซุมื้อต้องซื้อเองจ้ะพี่น้องต้นพันธุ์ผู้ใดอยากปลูกการปลูกนี่ระยะห่างเท่าใดแม่ในสวนนี่ก็เก่าคุ้นเก่าเก่าคุ้นเก่าพุ่นบ่จ้ะโอ้บ้านนี้ปลูกที่แรกแม่ได้ใช้ปุ๋ยอีหยังห้องบ่จ้ะก็ใช้อันขี้งัวขี้หยังเฮาปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยคอกโอ้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังห้องคืออือบ้านนี้ก็หดน้ําให้ซุมื้อบ่แม่การให้น้ํานี่ก็ให้ทุกมื้อนี่แล้วจนกลัวมันติดมันหยังพุ่นติติดเดียวก็จังอันนี่ก็หน้าฝนก็อันนี้นี่หน้าฝนเฮาก็จังป๋าบ่แม่โอ้บ้านมันมีโรคมีหยังบ่แม่คือโรคใบไม้ใบหยังนี่ลูกใบไม้ที่เหี่ยวนี่เข้ามันแก้ปัญหาจังได๋แม่มันก็แก้บ่ตกทีละเหี่ยวบ่ได้มียามีหยังฉีดบ่ก็ฉีดก็แป้วน้ำก็ฉีดก็หยังมาฉีดโอ้คือช่วงมันฉีดก็บ่เซาเดี๋ยวนี้มันอยากตายไปเด้อปลูกเงาะปลูกหยังโอ้มันอายุหลายเลยเนาะแม่เนาะใบไม้ใบแหมเข้าบึงที่ตะไวมันจ้ะเห็นมันเป็นใบใหม่นี่ล่ะใบใหม่เขามีพี่น้องเฮาคอมเมนต์ว่าปลูก3ต้นก็บ่ได้กินว่าซั่น2ปีเด้อดินี่เป็นในสวนนี่เป็น2ปีล่ะการให้น้ําช่วงอายุมันใหญ่ๆอย่างซี่นี่แม่มันดนแล้วนี่ก็คือให้ต้องให้ทุกมื้อบ่จ้ะให้ทุกมื้อที่มันเป็นหน่วยโอ้ให้แต่ช่วงเป็นหน่วยนี่บ่แม่นเก็บอันหน่วยเดียวเฮาก็ปล่อยน้ำปลาน้ำเลยบ้านนี้เกี่ยวเขาเดียวเดือนหนึ่งเดือนสองนี่เขาก็สิให้น้ำอีกใบดูนใบโอ้ให้น้ำพร้อมให้ปุ๋ยน้ำบ่แม่แม่นปุ๋ยสูตรใดจ้ะช่วงนั้นช่วงใส่เนี่ยก็มันเถอะก็ใส่อันปุ๋ยอันยูเรียใส่นี่ปุ๋ยคอกนี่ที่ใส่ใส่ให้มันปรุงไว้ใส่ใหญ่ๆตามทรงพุ่มเลยบ่แม่บ่ได้ใส่เหงาเนาะบานเป็นน้ำผึ้งผุ่มอืมบานเป็นน้ำส่งผุ่มบาดก็ใส่ปุ๋ยอันอีหยังล่ะปุ๋ยสูตรอีหยังใส่ปะทาออกโลออกหยังก็ใส่สูตร15ติบ่บ่รอให้ออกดอกก่อนจังใส่สูตร15 15 15สูตรเสมอเนาะอืมช่วงแรกสิใส่เป็นยูเรียก่อนยูเรียก็ใส่ยูเรียก็ใส่ใส่บ่ทายจ้ะเรียกว่าอยู่นี่ทั้งเทื่อก็ใส่อันกากระดอกกะหยังที่ปุ๋ย3สูตรจ้ะก็เป็นซื่อใส่ให้ต้นมันฟื้นปีกายนี่4ไร่ได้ผลผลิตหลายปานใดแม่ได้จดไว้บ่ได้เป็นตันบ่มันอันนี้มันบ่ได้อืมมันแรงปีนี้ก็ปีกายผลผลิตปีนี้ดีกว่าบ่แม่นี่ที่แนมเห็นปีนี้อันบักงออันดูกอยู่แต่ว่าหังหน่วยก็ไข่กว่าปีกายบ่ปีกายบ่ได้ดิปีกายโอ้ปีกายได้เงินจักเหมือนปีกาย
ปีกายนี่ผู้ใดพ้นผลิตหรอผู้ใดพ้นใจราคานาสวนเท่าไรแม่ปีกายถ้ามีผู้มารับซื้อปีกายนี่มันได้อันหวยขายที่เด็กๆบ่แม่นมันได้ตู้30อยู่บ่30 35อยู่เด้โอ้ช่วงเด็กช่วงแรกๆเนาะราคาพ่อค้าเพิ่นมารับแม่นบ่กับบุตรเขาก็ขายงานพุทธน้ำใหม่ก็ยังบุตรปีนี้เพิ่นก็มีอยู่ปีนี้เพิ่นก็ประกันให้อยู่ตัวบ่บ่มีงานพุทธน้ำใหม่ก็ได้ดูโควิดก็ได้เพิ่นก็ประกันว่าสิอันบุตรสาวนี่ก็ยังดีแล้วนะโอ้ราคาบ่ต่ำกว่า20บาทนี่อยู่ได้แม่นบ่แม่ใช่ราคาสมมุติว่าถ้ามีผู้สิมารับซื้อนี่ราคาหน้าสวนเท่าใดแม่ปีนี้บ่ทันหูแล้วบ่ทันหูเนาะจ้ะเพราะว่ามีหลายคนถามมานะพี่น้องว่าอยากเอาบ่งอกไปขายแต่ว่าก็บ่ทันหูราคาคือว่าล่ะเนาะแม่นต้องก็เบิ่งตลาดนําเบิ่งตลาดเบิ่งหมู่ขายหมู่หยังแม่นเฮาสิเว้าไปก่อนล่วงหน้าก็บ่ได้จ้ะบ่นําผู้เฮ็ดสวนก็อยากได้ราคาเลยแม่นอยู่แม่เพื่อสิออกเฮ็ดออกถ้าสิเฮ็ดได้ถ้าสิเฮ็ดได้ค่าน้ําค่าไฟเนาะแม่ใส่น้ําหยังโหดจ้ะนี่น้ำอันมารานใส่ไฟฟ้าแม่นบ่แม่ค่าไฟเดือนละเท่าไหร่แม่สวนสีไรนี่พันกว่าพันกว่าแม่นป้าพี่น้องกะเดี๋ยวขออนุญาตแม่พาพี่น้องเข้าไปยางส้มสวนบักเงาะก่อนจ้ะแม่เพิ่นก็บ่ค่อยแข็งแรงปานใดเนาะให้แม่เพิ่นพักผ่อนจ้ะกะสรุปว่าบ่ทันหูราคาเด้อพี่น้องสำหรับผู้ที่อยากรับไปขายแต่ว่าถ้ามันสุกอีกประมาณโดนปานใดแม่มันสิสุกนี่ถึงเดือนบ่จ้ะบ่ถึงดอกปังกลางๆเดือนนี่ล่ะกลางเดือนกลางเดือนพฤษภาคมนี่บ่แม่นจ้ะเดี๋ยวก็พี่น้องก็จังเข้ามาหาแม่ก็ได้อยู่ในอยู่ซอยอยู่ว่าจ้ะพี่น้องพี่กัดคันแถวๆเฮานี่ล่ะน้ํายืนยังมาซิ่มบักเงาะสดๆจากสวนก็มาได้เนาะคุณแม่หลายๆจ้ะคลิปนี้จ้ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวขออนุญาตแม่ไปส้มสวนต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเงาะอายุ30ปีเพิ่นคลิปก่อนพาพี่น้องเข้าไปทาย3ปีนึงเนาะจ้ะเนาะนี่ท่วมหลังคาเฮือนล่ะจ้ะการปลูกกะเก่าคูณเก่าจ้ะพี่น้องระยะห่างสูงคักสูงแน่เห็นบ่ล่ะพี่น้องมันอายุหลายมันก็อยากตายไปน้ำก็มีจ้ะกระตัดออกไปน้ำนี่พี่น้องพวงใหญ่ๆจ้ะแต่สะอ่อนอยู่เนาะขนาดอายุหลายล่ะเย็นดีจ้ะพี่น้องเขามาในป่าบักเงาะคมบักเงาะนี่โอ้สูงคักพี่กายก็มาซิ่มน้ำแหมอยู่จ้ะอยู่ในสวนนี่มาต่อยเอาเองเลยอุดหนุนสุปีอยู่จ้ะนี่ก็เริ่มสุกแล้วพี่น้องนี่ย้อนแซงจักหน่อยอย่าไปเบิ่งต้นนี่ไม่ต่อยมาหาเฮ็ดผู้หน่อยดูจ้ะก็มาแวะกินผลไม้สดๆจากสวนมีพี่น้องเฮาคอมเมนต์ว่ามันเป็นโรคใบไม้แก้ไขจังได๋เนาะเพิ่นว่าแม่ว่าแก้ไขบ่ได้เลยจ้ะมันคายน้ำบ่จ้ะพี่น้องช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนี่จ้ะมันหน้าร้อนมันก็คายน้ำเนาะเพิ่นว่าภาษาไม่ต่อยกับบ่ค่อยอันนี้ปานใดดอกจ้ะถ้าตอนมันสุกคือสิเป็นตะเบิงกว่านี้อยู่พี่น้อง
กลางกลางเดือนเดี๋ยวจังสิพาพี่น้องเข้ามาอัปเดตจ้ะมาถามเบิ่งราคานำเนาะช่วงนี้มาเบิ่งผลผลิตไว้ก่อนสำหรับผู้ที่อยากมาซิ่มสดๆจากสวนแล้วก็มารับไปขายก็ได้จ้ะเงาะโรงเรียนอายุ30ปีพี่น้องต้นเบิ่งต้นมันดกดีอยู่จ้ะปีนี้ปีกายบ่ดกปานนี้ไม่ต่อยกับมาอยู่ปีกายปีกายบ่ดกซ้ำนี่ได้ลูกแม่นบ่เออแม่มาหาเฮ็ดกับปะจอยมาแวะซื้อน้ำยายไปกินบ่ดกปานนี้สวัสดีท่านผู้ชมเฮานี่สวัสดีครับมาเลาะสวนกับลูกสายจ้ะโอ้ยมันก็อายุหลายแล้วมันก็บ่เต็มที่ปานใดคือว่าล่ะพี่น้องมาเห็นอันนี้เตะเป็นตะไปใส่ขัวหนูเตะนี่ใบใส่ตันไหมอืมขัวใส่ไก่แสบได้นี่อุ้มบักง่ายเลยพี่น้องนี่ของดีผลเบิ่งโดยรวมจ้ะพี่น้องต้นกระเสียกส้มแน่จ้ะมันหลายปีแล้วอืม30ปีแล้วผลไปสุดผลเลยกระสิภาพพี่น้องเฮาเบิ่งซ้ำนี่ก่อนจ้ะบะงอกกับบ่ทันสุกประมาณกลางๆเดือนมื้อนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันที่4วันที่4พฤษภาประมาณวันที่16 17จังสิพาพี่น้องเข้ามาใหม่เนาะมาเบิ่งว่ามันสุกหรือยังมาชิมจ้ะมาชิมเทศกาลชิมผลไม้พี่น้องแนวไปทางใดก็เห็นแต่บะงออโรดนี่ซิหน่วยมันถ้าหอดยามมันสูงมันสีงามกว่านี้เด้แดงจึงคืงเลยถ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้ะ